สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปยังหมู่บ้านเอ้าเจียวหมู่บ้านริมทะเลระหว่างการลงพื้นที่เมืองจางโจวมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนหมู่บ้านเอ้าเจียวตั้งอยู่ในตำบลเฉิงเฉิงอำเภอตงซานมีพื้นที่รวม 6.83 ตารางกิโลเมตรเป็นหมู่บ้านติดทะเล3ด้านนี่เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับการฟื้นฟูจนประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหมู่บ้านเอ้าเจียวได้รับการพัฒนาด้วยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชั้นนำ5อุตสาหกรรมได้แก่การประมงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการแปรรูปอาหารทะเลอีคอมเมิร์ซและการท่องเที่ยวในชนบทปัจจุบันหมู่บ้านนี้มีเรือประมงขนาดใหญ่88ลำมีผู้ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล38แห่งบริษัทอีคอมเมิร์ซอาหารทะเล117แห่งและโฮมสเตย์อีก41แห่งในปีที่ผ่านมาหมู่บ้านมีรายได้รวมสูงสุดกว่า 1,700,000 หยวนหรือประมาณ 8,600,000 บาทประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 58,000 หยวนหรือประมาณ 290,000 บาทหมู่บ้านนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านแห่งอารยธรรมระดับชาติและเป็นหนึ่งในหมู่บ้านประมงที่สวยที่สุดในจีน